กับเรื่องที่ว่าแต่ก่อนตอนมาอยู่ใหม่ๆปีแรกๆก,ก็มีแฟนขับรถไปรับไปส่งตลอดไม่ว่าจะไปไหนนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มหัดขึ้นรถเมล์พอหัดขึ้นรถเมล์แล้วมันรอรถเมล์ช้าบางครั้งไม่ทันบางครั้งไปสายบางครั้งเราก็รู้สึกหงุดหงิดก็เลย คนขวายที่อยากจะขับรถเองมันก็ต้องเรียนใช่ไหมคะมันอยู่ที่ตัวบุคคลแต่ละบุคคลนะคะว่าเป็นยังไงนะคะบางคนเขาก็อยู่กันแบบสามีเขาน่ารักมากๆเขาก็ไปรับไปส่งได้มีปู่มีย่าไปรับไปส่งได้นะคะตัวอ้อยเองอ,อยู่นะคะ,ะโชคดีที่พ่อมาลีเขาสอนให้เราช่วยเหลือตัวเองเราก็เลยเก่งไปหน่อยนะคะหลังจากนั้นอยู่ด้วยกันมา15ปีอ้อยสอนสอนให้อ้อยเก่งอ้อยก็เลย ขออยู่คนเดียวมันก็เลยแยกทางกันไปนะคะไม่ใช่เพราะว่าถามว่าอยู่กันมา15ปีก่อนจะเลิกกันลำบากแบบทรมุงทรมานอะไรไหมถ้าอยู่จริงๆนะคะก็ไม่ทรมาน